เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬชาวบ้านที่หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งร้องเลยอบต. อยู่ดีมาเก็บค่าเป็นค่าน้ำร้อนย้อนหลัง10ปีโอ้ย10ปี10ปีแล้วถามว่าค่าน้ำประปาย้อนหลัง10ปีคุณจะเก็บบินไว้ไหมคะเออใครจะไปเก็บว่าคำถามต่อมาถ้าเกิดว่าติดค้างค่าน้ำจริงๆทำไมไม่ยกมิเตอร์ไปก็มันเป็นกฎอยู่แล้วถ้าค่าน้ำเกินกี่เดือนก็จะยกมิเตอร์ไปไม่ให้ใช้เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ไม่ยอมที่จะจ่ายแล้วปปช.ต้องมาไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ค่ะมิเตอร์เนี่ยกระโดดไปได้กันแล้วเนี่ยเสาเงินอยู่บ้านบ้านบ้านนี่นะบ่เคลื่อนแล้วบ้านนี่หลังนี่เคลื่อนเคลื่อนหลายบ่เคลื่อนแท้ค่ะเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่หมอนี่เดี๋ยวก็ใส่หมอนี่มันก็เปลี่ยนมาใส่หมอเก่าเปลี่ยนไปใส่หมอใหม่ก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกบ่แม่นพูดถึงว่ามันมิเตอร์มันเสียเฮาก็ต้องแกล้งเจ้าหน้าที่เขาไปเปลี่ยนให้อยู่แล้วเฮาสิไปซื้อมาเปลี่ยนเอาเองติบ่เคยมีจะเชื่อดอกกะจังว่าคุณเทิงมื้อนี้ไปเลี้ยงงัวไปนอนอยู่ได้3ปีนึงบัดนี้มันจักพ่อสอเท่าใดบัดมันมีมาอยู่นี่252100 217237คือเปลี่ยนไปหลายอันมันเอาพี่ดาบ่รู้หมอมันจังด้วยจังหมอนี่อ่ะมาโวยกันนะคะชาวบ้านที่นาแสงสาครหมู่7ที่อำเภอศรีวิไลบึงกาฬ30ครัวเรือนถือหนังสือทวงหนี้ค่าน้ำประปาย้อนหลังตั้งแต่ปี58งงเลยอยากฟังคำชี้แจงจากนายกอบต.นาแสงเจ้าหน้าที่กองคลังหน่อยชาวบ้านกว่า 1,200 ครัวเรือนบางหลังค้างชำระหนี้ประปา 2-3 เดือนในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วมาเก็บทวงหนี้ย้อนหลังแบบนี้รวมทั้งหมดเนี่ย 398,000 บาทหลังจากที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบการใช้งบประมาณประจำปีอบต.นาแสงแล้วพบว่ายอดค่ายอดค้างค่าน้ำประปาตั้งแต่ปี58มันมีอยู่ก็เลยสั่งให้อบต.เนี่ยทำหนังสือทวงหนี้ค่าน้ำกับพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าบางบ้านเขายืนยันเขาจ่ายครบทุกงวดจ่ายมาตั้งแต่ปี58แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเอาใบเสร็จมายืนยันใครจะเก็บใบเสร็จไว้จากนั้นชาวบ้านไม่ยอมนะคะลุกขึ้นประท้วงออกจากห้องประชุมหนึ่งในชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ปี58ชาวบ้านมีสัญญากับอบต.ว่าถ้าเราไม่จ่ายค่าน้ํา3เดือนจะตัดมิเตอร์ซึ่งถ้าเขาไม่จ่ายจริงๆเขาต้องโดนตัดกันไประนาวละทําไมอบต.ไม่ตัดมิเตอร์ทําไมปล่อยให้ล่วงเลยมานาน10ปีชาวบ้านบางคนยอดค้าง400ถึง 2,000 บาทยอดค้างทั่วไปถูกสุด400หนักสุด 2,000 แล้วเขาบอกหลักฐานอะไรเขาจะต้องมาจ่ายเงินย้อนหลังส่วนตัวยืนยันว่าผมจำได้ผมจ่ายทุกงวดถ้าค้างจริงอบต.ต้องมาเก็บหรือไม่ก็ยกมิเตอร์ไปแล้วค่ะมันมีสัญญาอยู่ผู้ใช้และผู้จ่ายถ้าคุณไม่จ่ายภายใน3เดือนจะตัดมิเตอร์แต่ตอนนี้ล่วงเลยมาจนปี58 59มาเป็นยังก็ว่าไปตัดของข้าเจ้าคือเรื่องเงินน่ะคือถ้าให้ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเอาเงินมาให้อ่ะแต่ถ้าเกิดเรียกเก็บเงินเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมายันนะครับชาวบ้านถึงจะยอมทีนี้สำนักงานปปช.ที่บึงกาฬร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตบึงกาฬก็เลยต้องเชิญนะครับนี่เป็นคนกลางเชิญนายกอบต.กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมกันหน่อยสิแล้วในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าอบต.อนุโลมให้ชาวบ้านที่ค้างค่าน้ำทยอยจ่ายได้ไม่จำกัดเวลาโอ้โหสรุปคือยังไงก็เรียกเก็บเนาะส่วนค่าน้ำที่ค้างในปี58ถึงปี61อบต.จะจ่ายส่วนนี้ให้เองก็คือรับภาระให้58 59 60 61 4ปีหลังจากนี้จะใช้ระเบียบบ้านไหนไม่จ่าย3เดือนยกมิเตอร์เลยมันก็ควรเป็นแบบนี้เขาบอกเขาตกลงกันตั้งแต่แรกถูกต้องคือถ้าเป็นแบบนี้มันจะได้จบตั้งแต่ต้นนะฮะทีนี้นายกอบต.นาแสงนายกนิรันดร์บอกว่ากรณีที่มันมีค่าน้ำค้างชำระปี58ถึงปี64เนี่ยผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้เป็นนายกอบต.ยังไม่ได้มารับตำแหน่งเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ยุคนั้นอาจจะไม่เคร่งครัดในการจัดเก็บค่าน้ำนะเป็นค่าคือถ้าไม่เก็บเนี่ยถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะค่ะถูกไหมหรือว่าเขาให้นายกให้เห็นผลแบบนี้ว่า1อาจจะไม่ได้เข้มงวด2สงสารชาวบ้านอ๋อเห็นใจอะไรพอเห็นใจปุ๊บสุดท้ายเห็นไหมครับมาวันนี้เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับเมื่อชาวบ้านไม่มาจ่ายค่าน้ำบางคนแค่ 4-5 ปีนี่แค่2เดือน3เดือนแต่ชาวบ้านก็มั่นใจว่าตัวเองได้มาจ่ายตลอดไม่เคยค้างแต่มันมาปรากฏอยู่ในบินค้างเป็นลูกหนี้ครับตั้งแต่สมัยนั้นทำไมยังไม่ทวงครับอาจจะทวงไปชาวบ้านอาจจะไม่รู้หรือเป็นนโยบายของนายกไม่ทวงเราก็ไม่ทราบได้นะครับผมจึงได้แก้ปัญหาแล้วก็สบายใจชาวบ้านก็ยินยอมทั้ง2ฝ่ายเรื่องนี้ระวังนะฮะเพราะว่า
ข้าใจว่าน่าจะเป็นประปาหมู่บ้านแล้วเงินที่เก็บก็คือเข้าอบต.ถ้าไม่เก็บเงินส่งอบต.นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันถูกไหมเพราะเราเห็นข่าวเนี่ยชาวบ้านบางคนน่าสงสารน่าสงสารบ้านคือไม่มีคือบ้านแทบจะไม่ใช่บ้านแล้วก็ไม่มีตังค์ถ้าไม่จ่ายเขาก็ยกไปอยู่ดีอ่ะขนาดชีวิตน่าสงสารรันทดขนาดนั้นน้ำไฟยังตัดเลยนะแล้วนี่พอชาวบ้านขอความเห็นใจก็เลยไม่เก็บค่าน้ำฟังดูก็เอ๊ะเกิดมีคำถามขึ้นมาเอาล่ะก็ต้องให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นคนไปเคลียร์มันจะได้จบเรื่องนี้มันจะได้อยู่กันได้เพราะยังไงถ้าฟังชาวบ้านแล้วไม่ยอมจ่ายย้อนหลังหรอกไม่มีหลักฐานมายืนยันน่ะเขายืนยันว่าเขาจ่ายทุกงวดด้วยค่ะ